ตั้งแต่วันที่19 มกราคม 2566เป็นต้นไปนะครับขบวนรถด่วนขบวนรถด่วนพิเศษขบวนรถด่วนอิสลามที่เดินทางระยะทางไกลทุกขบวนนะครับในสายกรุงเทพอุบลราชธานีขบวนรถทั้งหมดนี้จะไปเข้าสถานีหัวลำโพงนะครับเป็นสถานีกรุงเทพเดิมนะครับจะเข้าไปจอดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับซึ่งเป็นสถานีกลางบางซื่อชื่อเก่านะครับเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเริ่มตั้งแต่19 มกราคม 2566นะครับขบวนรถเร็วขบวนรถด่วนขบวนรถด่วนพิเศษขบวนรถด่วนอิสลามทุกขบวนนะครับจะสิ้นสุดปลายทางแค่สถานีกรุงเทพสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเช่นอยู่ติดกับสถานีบางซื่อเก่านะครับทางการรถไฟได้แจ้งให้ผู้สารได้รับทราบไปนะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเดินทางนะครับขอบคุณครับ